สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นและใช้เป็นที่พักอาศัยในทะเลสาบติติกาก้าโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่22เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าเรือของโรงแรมลิเบตาดอลาโกติติกาก้าเพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสเป็นชุมชนขนาดเล็กอยู่ในทะเลสาบติติกาก้าทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกที่ระดับ 3,800 เมตรประชากรของเกาะลอยน้ำอูรอสสืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทะเลสาบติติกาก้าพูดภาษาปูกินาอยู่อาศัยและรักษาวิถีชีวิตบนเกาะลอยน้ำนี้มานานหลายร้อยปีปัจจุบันมีเกาะลอยน้ำประมาณ100เกาะและมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2,000 คนส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและเปิดชุมชนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตศึกษาวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ลืมรากเหง้าของตนเองเมื่อเรือยนต์พระที่นั่งถึงยังเขตชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเรือพระที่นั่งที่ทำจากต้นโตโตราเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเกาะซูมาเชียอูรอสเป็นภาษาไอมารามาจากคำว่ากานาอูรูหมายถึงวันฟ้าใสในอดีตชาวอูรอสเคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่แต่ต้องอพยพหนีการยึดครองของชาวกุย่าและชาวอินคาจากแผ่นดินค่อยๆถอยร่นไปอาศัยอยู่ในทะเลสาบติติกาก้าใช้ทุ่นที่เป็นรากต้นโตโตราหรือต้นกกทำเป็นเกาะลอยน้ำเมื่อบ้านเมืองสงบชาวอูรอสเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนบนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นและแต่งงานข้ามเผ่ากับชนพื้นเมืองอื่นภาษาปูกินาจึงสูญหายไปปัจจุบันเกาะลอยน้ำอูรอสเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทะเลสาบติติกาก้าที่เกาะซูมาเชียมีนายโรเจอร์บิลกาประธานชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสนายกิลเบิร์ตลูคาโนประธานเกาะลอยน้ำอูรอสเกาะซูมาเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวอูรอสชาวอูรอสสาธิตการเตรียมต้นกกที่พบได้ทั่วไปในเขตน้ำตื้นของทะเลสาบติติกาก้าสร้างเป็นเกาะลอยน้ำใช้ทำเรือแจวใช้สร้างบ้านและของใช้ในชีวิตประจำวันชาวอูรอสจะตัดต้นกกให้สูงห่างจากพื้นประมาณ20เซนติเมตรเพื่อรักษารากให้สมบูรณ์ผลิดอกออกใบได้อีกรากของต้นกกที่ตายแล้วจะทับถมรวมกันเป็นทุ่นลอยน้ำชาวอูรอสจะตัดทุ่นลอยน้ำจากพงกกเป็นก้อนๆแล้วลากมารวมกันมัดเป็นแพรแล้วจึงใช้ต้นกกปูสลับไปมาหลายชั้นเมื่อทำเสร็จช่วยกันฉลองเต้นรำเหยียบให้กกแน่นใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสร้างเสร็จเกาะจะลอยอยู่บนน้ำที่ลึกประมาณ4เมตรใต้น้ำมีหลักปักช่วยยึดเกาะไม่ให้ลอยไปมาไร้ทิศทางชาวอูรอสจะเติมต้นกกอยู่เสมอเพื่อรักษาเกาะให้มีอายุการใช้งานได้นานบางเกาะอยู่ได้นานถึง 25-30 ปีเกาะขนาดเล็กอาศัยได้ 2-3 ครอบครัวส่วนเกาะขนาดใหญ่มีถึง 10 ครอบครัวเมื่อมีการขัดแย้งชาวอูรอสจะใช้เลื่อยตัดแยกเกาะออกจากกันเพื่อไปสร้างอาณาเขตใหม่บ้านของชาวอูรอสแบบดั้งเดิมเป็นทรงกระบอกต่อมาพัฒนาเป็นรูปทรงต่างๆให้พักอาศัยได้สะดวกยกฐานสูงป้องกันความชื้นบริเวณประกอบอาหารใช้หินก้อนใหญ่วางเป็นฐานเพื่อก่อไฟเมื่อทำอาหารเสร็จต้องดับไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชาวอูรอสจะจับปลาในทะเลสาบติติกาก้าเป็นอาหารเลี้ยงนกและเป็ดเพื่อกินไข่ต้นกกยังนำมารับประทานได้ด้วยปัจจุบันชาวอูรอสเริ่มมีไฟฟ้าใช้มีห้องน้ำมีการสาธารณสุขที่ดีขึ้นจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนประถมศึกษาชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอส
นายฟอเรนติโน่ปัมป้าและนางอามิเลียหญิงชาวอูรอสตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2506เพื่อส่งเสริมให้เด็กชาวอูรอสได้รู้หนังสือปัจจุบันมีนักเรียน25คนอายุระหว่าง 7-12 ปีมี2ห้องเรียนคือห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6เด็กทุกคนไม่เสียค่าเล่าเรียนมีองค์กรการกุศลและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนสร้างห้องเรียนบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดหาน้ำสะอาดให้เด็กทุกคนได้ดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีเด็กชาวอูรอสจะนั่งเรือพายไปโรงเรียนทุกเช้าเด็กที่โตขึ้นจะไปเรียนต่อในเมืองโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนและเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนประถมศึกษาชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสด้วยชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสเป็นชุมชนที่สามารถอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ควรที่จะส่งเสริมให้มีอยู่ต่อไปการทำให้คนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำเป็นทำให้ทราบที่มาทราบความเชื่อมโยงหากนักท่องเที่ยวเข้าใจความสัมพันธ์นี้จะท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีไม่ทำลายส่วนคนในท้องถิ่นต้องตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างมีรากฐานและยั่งยืนเวลา 15:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานอินคามันโกกาปักเมืองคูเลกาประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเปรูเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองคูเลกาไปยังกรุงลิมาเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานกองบินที่2ฐานทัพอากาศกายาโอกรุงลิมาในเวลา 17:45 หลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมสวิสโซเทลลิมาที่ประทับเวลา 20:00 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องอินคา3โรงแรมสวิสโซเทลลิมาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเกษณีพลานุวงศ์เอกอัครราชทูตณกรุงลิมาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รวม 1,700 ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4ครอบครัวประกอบด้วยพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดง2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางจันทรามาลาอายุ71ปีและครอบครัวนายสมบูรณ์ยาบัวอายุ69ปีซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถเดินได้และพื้นที่ตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตอง2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนายแก้วสิงแก้วฟูอายุ105ปีและครอบครัวนางเป่งช่างเชิมอายุ92ปีซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
วันนี้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่17 18และ21เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 1,146 ครัวเรือนในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมและตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยารวม2ครอบครัวในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่ว่าการอำเภอภูซางเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์ไปให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนด้วยที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้าอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนะโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับจังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลของความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองรวมถึงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยส่งผลให้เกิดวาตภัยในระหว่างวันที่20ถึง21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน11ตำบลรวม46หมู่บ้านใน5อำเภอได้แก่อำเภอขุนตาลอำเภอเวียงแก่นอำเภอเทิงอำเภอแม่สายและอำเภอพญาเมงรายมีบ้านเรือนเสียหายจำนวน555หลังประชาชนได้รับผลกระทบ 1,862 คนซึ่งหลังจากสถานการณ์ยุติลงหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลต้าอำเภอขุนตาลจำนวน2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนายวิเชียนสลับท่วนทีอายุ70ปีและครอบครัวนางสาวป่วนล่าทิอายุ68ปีซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำชีจังหวัดชัยภูมิวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมินายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในการนี้ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำชีและมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิมีนายณรงค์บุญซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำชีที่ผ่านมาได้น้อมนำแนวพระราชดำริในรัชกาลที่9มาสู่การปฏิบัติสร้างน้ำสร้างป่าสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างฝายชะลอน้ำพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินสามารถกักเก็บน้ำได้เกือบ800ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขณะที่ความต้องการใช้น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดอยู่ที่ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีทางจังหวัดจึงมีการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ในจังหวัดชัยภูมิและสำหรับประชาชนทั้งลุ่มน้ำชีสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีปัจจุบันมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร20เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้อยแต่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีในส่วนของจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้สามารถจัดสรรน้ำได้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศการเกษตรการอุตสาหกรรมได้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2562
และได้เตรียมแผนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในจุดที่ขาดแคลนน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1รัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงบ่ายวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลใช้บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยยุคกลางไปในพิธีมหามงคลนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในแต่ละศาสนาประกอบพิธีดังนี้ศาสนาพุทธพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามจำนวน30คนประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์จำนวน30คนประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์จำนวน30คนสวดถวายพระพรสังฆีตาจารย์และศาสนาจารย์ศาสนาซิกจำนวน30คนสวดกีรตันและอัลดาสขอพรจากพระศาสดาทางนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาสำหรับมอบให้แก่ผู้ไปร่วมพิธีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์อักษรพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มาจัดพิมพ์เป็นภาพปกหนังสือโดยมีผู้ไปร่วมในพิธีประมาณ 15,000 คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกจำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลป่าโมกตำบลบางปรากฏตำบลนรสิงห์ตำบลเอกราชตำบลสายทองและตำบลโรงช้างรวมจำนวน130ครัวเรือนและมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญอีกจำนวน135ครัวเรือนจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่22เมษายน2562มีบ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนทั้งในพื้นที่7อำเภอได้รับความเสียหายรวมจำนวน503หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีฟาร์มปศุสัตว์และพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่งด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่หนองเล่มและเจดียุทธหัตถีอำเภอเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก
พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมจำนวน 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถีด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้กวาดและเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลังของประชาชนในพื้นที่อันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่ห้วยตาวิดบ้านท่าเมืองเหนือตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันสร้างฝายความยาว2กิโลเมตรกว้าง8เมตรลึกประมาณ3เมตรในกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และเตรียมการกักเก็บน้ำในลำห้วยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำทางด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพออันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่บริเวณเชิงเขาด้านหลังสำนักสงฆ์ดอยโตนบ้านผาตั้งตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนางวันดีราชชมพูในอำเภอแม่จันและพันเอกพระศิลป์แสงคำรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงรายนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกว่าพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฝ้าระวังไฟป่าและพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยแบ่งเป็น5ฐานกิจกรรมประกอบด้วยฐานเพิ่มทักษะในการป้องกันและเผชิญเหตุจากไฟป่าฐานกิจกรรมทำแนวป่าเปียกด้วยการปลูกต้นกล้วยเสริมเชื่อมแนวเพื่อเพิ่มความชุ่มน้ำของผิวดินฐานการทำฝายมีชีวิตหรือว่าฝายแม้วขนาดเล็กเพื่อชะลอน้ำกึ่งถาวรโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นฐานสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเก็บกักน้ำในกรณีน้ำจากฝายแห้งลงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามศาสตร์พระราชาและฐานการทำแนวกันไฟปกติโดยปัดกวาดกำจัดวัชพืชและใบไม้แห้งเพื่อป้องกันไฟลุกลามขนาดกว้าง4เมตรยาว1กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตขอทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระพรนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายกลินสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิปริญญาธรรมภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทสยามนิสสันเซลล์จำกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีวชิราวุธวิทยาลัยสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยนายเอกฤทธิ์ นิติธรรมประภาสอธิบดีกรมสรรพากรคณะผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนางอรุณธดีวงขันตีนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสโมสรซอนต้ากรุงเทพและพันเอกหญิงพรพิมลโพทองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมคัตยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่16พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยสถาปนาพระอิสริยศักดิ์พระราชวงศ์พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นการเฉลิมพระนามเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันพระปรมาภิไธยแปลว่าชื่ออันประเสริฐยิ่งหมายถึงพระนามของพระมหากษัตริย์ราชเจ้าตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรหลังจากที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยแต่เดิมนั้นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยของพระองค์เองโดยขึ้นต้นว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีและมีสร้อยพระนามเหมือนกันทั้ง3รัชกาลเมื่อราษฎรกล่าวถึงพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลได้สมมตินามของแผ่นดินว่ารัชกาลที่1แผ่นดินต้นรัชกาลที่2แผ่นดินกลางและรัชกาลที่3แผ่นดินนี้โดยรัชกาลที่3ไม่โปรดการออกนามแผ่นดินดังกล่าวเนื่องจากทรงเกรงว่าต่อไปราษฎรจะเรียกรัชกาลของพระองค์ว่าแผ่นดินปลายหรือแผ่นดินสุดท้ายนั้นจะไม่เป็นมงคลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่1และรัชกาลที่2แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธรูปรัชกาลที่2ถวายพระนามว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชดำริให้เรียกนามแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ทั้ง2รัชกาลตามนามพระพุทธรูปและมีพระราชดำริว่าพระนามของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลควรใช้แตกต่างกันเพื่อมิให้ราษฎรเกิดความสับสนในการออกนามแผ่นดินดังเช่นในอดีตพระองค์จึงถวายพระนามใหม่แด่สมเด็จพระบุรพกษัตริย์ทั้ง3รัชกาลซึ่งเหมือนกับพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทุกตัวอักษรเนื่องจากในเวลานั้นยังไม่มีธรรมเนียมที่จะต้องมีพระปรมาภิไธยแตกต่างกันในแต่ละพระองค์นอกจากนี้รัชกาลที่4ทรงกำหนดหลักการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ตามลำดับรัชกาลโดยรัชกาลที่เป็นเลขคี่ให้ใช้คำว่าปรมินทรัชกาลเลขคู่ให้ใช้คำว่าปรเมนทระเป็นเครื่องหมายสังเกตพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตามหลักพระราชนิยมในการตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จะเสด็จถลึงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีนั้นจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยในวันที่5พฤษภาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ตามโบราณราชประเพณีที่สืบต่อไปด้วยเหมือนดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ประกอบคุณงามความดีมีคุณวุฒิปรีชาสามารถรอบรู้กิจการด้านต่างๆทั้งในราชการแผ่นดินและการต่างประเทศมีความสามารถวางพระองค์ให้เป็นที่ยำเกรงนับถือในนานาสันติบาตระหว่างประเทศดำรงมั่นอยู่ในสุจริตสัมมาจารีหรือประพฤติดีเป็นผู้ที่ไว้วางพระราชหฤทัยปฏิบัติหน้าที่กิจการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการมีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอยู่โดยปรากฏสมควรที่ได้รับพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ให้เป็นที่เชิดชูเกียรติมี4พระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระชัยนาทนเรนทรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤทยากรหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยชัยยันสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยและหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัตรมงคลและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ